เพราะเป็นช่วงพักเบรกยาวของวงนะคะนักร้องกิมจิสัญชาติไทยแบมแบมสมาชิกวงไอดอลแถวหน้าก็อตเซเว่นก็เลยบินเดี่ยวกลับบ้านเกิดแล้วก็แบ่งเวลารับงานเมคมันนี่แบบแน่นๆรวมทั้งชมมินิเอ็กซิบิชันที่รวบรวมภาพถ่ายของ7หนุ่มแบบที่บางรูปแฟนๆไม่เคยเห็นในก็อตเซเว่นฟลายล็อกอารายวอลเนเวอร์เอเวอร์พร้อมออกปากขอบคุณแฟนคลับอากาเซ่ชาวไทยที่มารอกรี๊ดห้างแตกแบบอบอุ่นเหมือนเดิมแม้ปีนี้เขาจะมาสบตาแฟนๆที่เมืองไทยบ่อยก็ตามค่ะหนุ่มแบมแบมวัย20ปียังเปิดใจถึงข่าวที่ว่าผู้จัดละครมือทองหน่องอรุณโอชาเตรียมทาบทามไปเล่นละครว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันที่ชัดเจนแต่เขาก็สนใจอยากวางใหม่มามีผลงานด้านการแสดงที่เมืองไทยดูบ้างค่ะจริงๆผมพร้อมครับผมถ้าเกิดมีโอกาสจริงผมพร้อมที่จะย้อมผมสีดำเพื่องานนั้นก็ได้ครับจริงๆก่อนผมจะมาเต้นร้องเพลงเนี่ยคือผมเริ่มด้วย acting ที่ประเทศไทยก่อนเริ่มถ่ายโฆษณาตอนเด็กๆก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เริ่มเต้นเริ่มร้องเพลงมาก็คือไม่ได้ acting มาตั้งนานแล้วผมถ้าเกิดมีโอกาสอีกก็คือก็ถ้าเกิดมีโอกาสได้ acting รอบนึงก็น่าจะคิดถึงตอนเด็กๆครับผมก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับตอนนี้แบมแบมยังพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่เมืองไทยนะคะว่าเขาและเพื่อนร่วมวงมีความสุขมากๆซึ่งตอนแรกก็หวั่นใจกลัวจะไม่มีคนไปดูแต่แฟนๆทั้ง4ภาคก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งแม้หลายคนจะมองว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วแต่ก็ยังอยากพัฒนาตัวเองให้เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยมากกว่านี้ค่ะผมไม่รู้จะพูดคำนี้ได้หรือเปล่าคือมีหลายๆคนเขาเคยเรียกผมว่าแบบเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเป็นสมบัติของประเทศไทยอะไรประมาณนี้ผมก็คืออยากเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยไปต่างประเทศแล้วก็ไปทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยครับผมดูดีครับผมก็เลยคืออยากให้แบบคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมองผมว่าแบบเป็นตัวแทนที่ดีของคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศนั่นก็คือความหวังสูงสุดครับผมส่วนอัลบั้มต่อไปของก็อตเซเว่นตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกันทำอย่างตั้งใจและอยากให้แฟนๆมั่นใจว่าจะออกมาปังไม่แพ้อัลบั้มก่อนๆแน่นอนค่ะ